ต่อไปนี้เป็นเวลาที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนาเป็นการปฏิบัติธรรมตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วดังนั้นจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเรียนนั่งสมาธิแบบนี้เราได้เรียนนั่งสมาธิตามแบบซึ่งเรียกว่าสมาธิวิธีสมาธิวิธีที่เราปฏิบัติมีอยู่สองอย่างสมถะวิธีกับวิปัสสนาวิธีบัดนี้เรามาเริ่มปฏิบัติสมถะวิธีด้วยการตั้งใจกำหนดจิตทำความรู้ในจิตของเราว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาและจิตของเราเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบเพื่อดีอันนี้เป็นความรู้สึกโดยสัมผัสการที่มันเกิดสุขและจิตขึ้นมาภายในจิตของเราจะเป็นใครก็ได้ถ้าหากเกิดจิตของตนเองให้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบเพื่อดีอยู่ตลอดเวลาคือให้สำนึกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดบางสิ่งเราอดคิดไม่ได้แต่เราสำนึกรู้ว่ามันไม่ควรทำไม่ควรพูดก็ได้คือว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกจิตชอบเพื่อดีเป็นจุดเริ่มของความมีพุทธะซึ่งเกิดขึ้นในจิตแต่เพื่อที่เราจะปลูกฝังความเป็นพุทธะให้มั่นคงลงในจิตของเราเราจึงหันมาปฏิบัติตามแบบสมถะวิธีคือบริกรรมภาวนาพุทโธไว้ที่จิตตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านจงตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธไว้ที่จิตเพราะพุทโธเป็นกิริยาของจิตในทางใจทดสอบตัวว่าที่ท่านว่าพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานมันเป็นอย่างไรถ้าใครสามารถทำจิตให้สงบลงไปได้เมื่อจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานผู้ภาวนาจะรู้ทันทีว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในจิตของเราพุทโธเป็นคุณธรรมพุทโธเป็นนามธรรมพุทโธเป็นเจตสิกที่บังเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาทำให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมในจิตขณะนั้นจึงทำให้เรารู้สึกว่ารู้ตื่นเบิกบานในขณะจิตอยู่นิ่งในสมาธิจิตรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างสวัย
ไม่ได้ลืมตาก็ใกล้ๆมองเห็นความสว่างแต่ความสว่างอันนี้มันเกิดที่จิตของผู้ภาวนาเมื่อผู้ภาวนาทำจิตให้รู้ตื่นเบิกบานแจ่มใสออกจากที่เช่นนั้นมาแล้วก็ยังจะรู้สึกกาโมดบันเทิงภายในจิตขณะที่คุณธรรมเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธในจิตเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบารู้สึกว่ากายสงบจิตสงบบางทีทำให้รู้สึกว่าเหมือนตัวลอยอยู่บนอากาศบางครั้งบริกรรมภาวนาจังตาเกิดอยู่พุทโธพุทโธพุทโธยังปรากฏอยู่ในจิตแต่ใกล้ๆกับว่าจิตของเราภาวนาพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตพุทโธกับจิตไม่ได้แยกออกจากกันพุทโธก็อันนั้นจิตก็อันนั้นสติก็อันนั้นรู้ก็อันนั้นรู้พร้อมในขณะจิตนั้นในช่วงนี้บางทีเกิดความมีปีติความเอิบอิ่มใจทำให้ผลหัวตองสยองเกล้าบางทีทำให้ตายโยกโครงเหล็กดันนิดๆหรือสั่นแรงแล้วแต่กำลังของปีติบางทีทำให้รู้สึกว่าหายใจโล่งบางครั้งทำให้รู้สึกหายใจถี่บางครั้งทำให้รู้สึกหายใจแรงขึ้นบางทีทำให้รู้สึกหายใจแผ่วเบาเหมือนใจจะขาดเมื่ออาการทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดขึ้นผู้ภาวนาจะสุขใจให้กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่ถ้าเราเกิดตกใจเอกใจจะทำให้สมาธิของทุกสิ่งทุกอย่างจะหายไปหมดแล้วความสงบก็จะไม่มีดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ต่างๆดังเกิดขึ้นให้กำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวอย่าไปเติมใจอย่าไปเอะใจอย่าไปแปลใจใดๆทั้งสิ้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นมันเป็นส่วนประกอบของความที่จิตจะก้าวลงสู่ความเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกหัดจนต้องตัวจนชำนิชำนาญจิตของเราตั้งตัวชำนาญต่อการกำหนดภาวนาภายหลังแม้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในทำนองนี้จิตของผู้ภาวนาจะไม่ตื่นตกใจสติสัมปชัญญะสามารถจะประคองจิตให้ก้าวไปสู่ความสงบตามขั้นตอนสงบรับแรกเพียงขณะจิตหนึ่ง
ป็นอุปจารสมาธิสงบนิ่งนอนจิตมีความสว่างเป็นอุปจารสมาธิตอนนี้กายเป็นตัวยังปรากฏอยู่ลมหายใจก็ยังปรากฏอยู่ในช่วงนี้แหละที่จะทำให้เรารู้สึกเกิดมีปีติมีความสุขใจทำให้ร่างกายสั่นโยกโยกหรือมีอาการต่างๆเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นและในตอนนี้แหละซึ่งจิตสงบสว่างแล้วกระแสจิตจะส่งออกไปข้างนอกเมื่อส่งออกไปความสว่างแห่งจิตเป็นสื่อนำความรู้สึกส่งกระแสออกไปตามความสว่างบางทีบางครั้งจิตของผู้ภาวนาละฐานที่ตั้งดั้งเดิมคือพอหมดความรู้สึกว่ามีกายแล้วก็ทิ้งกายเดิมไปสร้างกายใหม่ขึ้นมาเจนปรากฏมาหนึ่งว่าเราได้เดินไปในที่ต่างๆไปพบคนพบสัตว์พบเทวดาอินทร์ตนยมยักษ์แล้วแต่เราจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรบางทีก็ไปเห็นพระเห็นเจ้าเห็นพระพุทธโลกเห็นสถานที่ต่างๆภูเขาเหล่าตาเราก็เดินท่องเที่ยวไปตามสิ่งที่เห็นนั้นซึ่งบางทีก็ไปไม่จนเป็นเวลานานคล้ายๆกับว่าเดินไปด้วยตนเองหรือบางทีอาจจะไปพบเพื่อนฝูงก็จะได้คุยกันถามข่าวสุขทุกข์กันในบางครั้งจะเป็นอย่างนั้นแต่ในบางครั้งเมื่อตาเมื่อจิตยังไม่ละความรู้สึกว่ามีกายเดิมยังผูกพันอยู่กับกายเดิมแต่ส่งกระแสจิตออกไปข้างนอกก็ไปมองเห็นสีแสงเสียงรูปภาพต่างๆแต่ไม่ได้ละกายเดินเดินไปดังที่กล่าวแล้วสิ่งที่มองเห็นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นนิมิตนิมิตอันนี้มาจากไหนจิตเป็นผู้สร้างมโนภาพขึ้นมาดังนั้นครูบาอาจารย์ผู้ท่านชำนาญในการปฏิบัติท่านจึงให้กำหนดรู้ว่าเป็นเพียงอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปยึดว่าเป็นจริงเป็นจังเห็นเทวดาก็เป็นเพียงมโนภาพเห็นมนุษย์ก็เป็นเพียงมโนภาพเห็นอะไรอะไรก็เป็นเพียงมโนภาพมโนภาพที่จิตของเราเองปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจของอุปาทานที่มีอยู่เป็นนิสัยดั้งเดิมเมื่อเราสำรวมจิตทำจิตให้สงบลงไปแล้วในช่วงที่จะทำให้เกิดความคิดอ่านแทนที่ความคิดจะบังเกิดขึ้นเมื่อจิตทำท่าจะนึกถึงสิ่งใดขึ้นมามโนภาพจึงปรากฏขึ้นมาแทนความรู้ความคิดที่เป็นภาษาเพราะในขณะนั้นจิตกำลังเริ่มจะมีความแน่วแน่กำลังเริ่มจะเข้าไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงดังนั้นจิตจึงสายแสออกไปตามกระแสแห่งความรู้สึกนึกคิดเมื่อผู้ภาวนาไม่หลงติดนิมิตแต่อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นกำหนดรู้เป็นเพียงอารมณ์จิต
มีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตดวงเดียวกำหนดรู้เฉยอยู่ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งนั้นๆเพียงแต่รู้เห็นแล้วเฉยอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตจะไปสงบลงไปทีละน้อยแล้วก็ย้อนเข้ามาสงบอยู่ในตัวของตัวเองเมื่อย้อนเข้ามาสงบอยู่ในตัวของตัวเองภาพนิมิตที่มองเห็นทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วก็วิ่งเข้ามาสงบอยู่ในใจกลางของร่างกายถ้าจิตดวงนี้สงบมีพลังมากก็จะแผ่รัศมีแห่งความสว่างสวยความสว่างสวยแห่งไปทั่วทั้งกายจะมองเห็นส่วนต่างๆของร่างกายภายในกายนี้ครบถ้วนหมดมองเห็นอะไรมองเห็นผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกน้ำหัวใจตับปอดทั้งปีไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำหนองน้ำทะเลน้ำเลือดน้ำมูกเครื่องครบอาการ32ของกายในเมื่อกายยังปรากฏอยู่จิตก็จะต้องมองเห็นส่วนต่างๆดังที่กล่าวแล้วหรือบางทีจิตอาจจะไม่มองเห็นสิ่งนั้นๆพร้อมกันในขณะจิตเดียวแต่หากจะไปนับเกสาผมโลมาผลนาขาเล็กนันตาปันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารุเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเลนทังเยื่อในกระดูกวัดตังน้ำอัตยังหัวใจยัตนังตับกิโลมะตังขังสุเปียหาตังไตปัดขาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะผู้นังไส้ด้อยอุตปริยังอาหารใหม่ปริสังอาหารเก่าเอกตังน้ำดีเสริมหางน้ำเสลดตุตโตน้ำเหลืองลอยหิตังน้ำเลือดเสโตน้ำเหลืองเลโทน้ำมันต้นอาสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโนน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละสิตาน้ำไขข้อมดตังน้ำมูกเอวะมายังเมกาจูกายของเราดีอย่างนี้อุดทางตาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโคเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโอลานานัตตการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แหละแล้วจิตจะมารู้มารับอยู่ที่อาการ32จิตบางดวงอาจจะไม่รับอาการ32บางทีพอวิ่งเข้ามาสู่ตัวเองแล้วก็จะมาเพ่งดูทรงกระดูกที่หน้าอกหรือบางทีอาจจะมากำหนดหมายรู้ที่บริเวณหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกแล้วก็เหลือเนื้อออกจนมองเห็นกระดูกที่หน้าอก
แล้วจิตตัวนี้จะพิจารณากลับไปกลับมาพอเลิกถึงกระดูกพอเลิกย้อนมาถึงเนื้อมาถึงหนังเลิกถึงหนังไปถึงเนื้อถึงกระดูกแล้วบางทีอาจจะมองเห็นกระดูกเป็นนิมิตขึ้นมาบริเวณหน้าอกหรือบางทีอาจจะมองเห็นโครงกระดูกของตัวเองทั่วทั้งกายหรือบางทีจิตดวงนี้อาจจะบริกรรมภาวนาอัตติ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 แล้วเพ่งรู้อยู่ที่บริเวณหน้าอกจนกระทั่งจิตสงบลงละเอียดลงไปแล้วจะมองเห็นโครงกระดูกของตัวเองซึ่งแล้วแต่พลังของจิตจะบันดาลให้เป็นไปตามอุปนิสัยของใจของเราและบางท่านบางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจนิ่งว่างสว่างสงบเราจะจะตามนึกคิดใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นจิตนิ่งสว่างสวัยรู้อยู่ในจุดเดียวกายไม่ปรากฏอารมณ์ของจิตในขณะนั้นไม่มีมีแต่ตัวรู้ซึ่งประกอบด้วยความสว่างสวัยโดยจิตยึดเอาความสว่างของจิตเองนั่นแหละเป็นอารมณ์ร่างกายเป็นตัวหายไปหมดแล้วเมื่อกายหายลมหายใจก็หายไปเมื่อกายหายปีติความสุขหายไปหมดเหลือแต่ความเป็นกลางความรู้สึกสุขไม่มีความรู้สึกทุกข์ไม่มีมีแต่จิตนิ่งเป็นกลางอยู่โดยเที่ยงธรรมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาอารมณ์ก็ไม่มีมีแต่ตัวรู้สุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมีแต่กลางๆกับตัวรู้ที่ตั้งที่ดูของจิตในตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนจิตไม่มีที่ดูจึงเป็นจิตอยู่ที่จิตรู้อยู่ที่จิตไม่ได้อาศัยอารมณ์อื่นๆเป็นเครื่องรู้อาศัยตัวเองเป็นสิ่งรู้เป็นเครื่องรู้จิตใจตอนนี้เจตนาการตั้งใจความรู้สึกความนึกความคิดการพิจารณาอะไรไม่มีทั้งสิ้นมีแต่จิตนิ่งว่างสว่างสวัยอยู่อยู่ที่ไหนไม่รู้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตไม่มีเครื่องมือกายหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปแล้วมีแต่จิตดวงเดียวเมื่อจิตมีแต่จิตดวงเดียวไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้จิตคิดไม่เป็นเพราะไม่มีอวัยวะทางกายเป็นสิ่งกระตุ้นให้ไหวตัวจึงเอาแต่นิ่งอย่างเดียวแต่เมื่อจิตรู้สึกว่ากายปรากฏขึ้นมาย่อมวิ่งเข้าไปยึดไปอาศัยกายเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตว่าจิตยึดเอากายเป็นอารมณ์สิ่งรู้เป็นสิ่งระลึกของสติรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเอง
ความรู้สึกและคิดความคิดอ่านย่อมบังเกิดขึ้นทันทีเมื่อจิตอยู่แต่เขาคนเดียวไม่มีกายสบายมากมีแต่ความนิ่งว่างสว่างสวัยอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อย้อนกลับมาหาร่างกายเกิดความรู้สึกว่ามีกายขึ้นมาเมื่อไหร่ยุ่งสุขก็เกิดขึ้นที่กายทุกข์ก็เกิดขึ้นที่กายความคิดลงแต่งต่างๆเกิดขึ้นที่กายความรักความเกลียดความชังความหลงความโลภแสดงอาการออกมาได้เพราะมีกายเป็นเครื่องมือดังนั้นสิ่งที่ก่อทุกข์ก่อยากให้แก่เราอยู่ก็คือกายกายก่อทุกข์ก่อยากก่อความลำบากให้จิตได้อย่างไรกันตุกปาทานขันธาทุกขาอุปปาทานขันธ์คือความยึดมั่นว่ากายเป็นอัตตาตัวตนเป็นของเราเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะเมื่อจิตมาสัมพันธ์กับกายแกก็นึกว่ากายคือตัวของตนเพราะความโง่ที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงตราบใดที่จิตดวงนี้ยังยึดว่ากายคือตัวของตัวเป็นของเราอยู่ตราบนั้นความทุกข์และความสุขจำบังเกิดขึ้นได้ความยินดีความยินได้ความมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาย่อมมีอยู่และการเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกายกับจิตนี้จึงเป็นสิ่งอาศัยซึ่งกันและกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่ากายนี่เป็นของเหลวไหลเป็นของไม่ดีเป็นของใช้การไม่ได้แต่ความดีแต่ความจริงความดีของกายนี้มีอย่างมหาศาลกายนี้เป็นสิ่งที่มีโทษมหันต์และเคยมีคุณอนันต์โทษมหันต์ก็คือว่าถ้าเรายึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดทิฏฐิมานะอหังการมะบังการถือเราถือเขาถือว่าเราดีถือว่าเราเด่นใครจะมาแต่ต้องล่วงเกินไม่ได้มาเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะเราต้องมีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าในขณะใดจิตตัวนี้แยกออกจากกายโดยทิ้งกายเสียความรู้สึกเช่นนั้นย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นการที่ฝึกหัดพิจารณาว่ากายไม่ใช่ของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไปรวมกันอยู่เท่านั้นหาอาตาตัวตนไม่มีเพื่อฝึกหัดจิตให้ยอมรับสภาพการจริงว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะรู้สึกว่ากายเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยชั่วขณะหนึ่งชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นและจิตตัวที่ฉลาดจะต้องพิจารณาว่าเรามาอยู่ในกายนี้เป็นการเสวยวิบากกรรมเราทำดีทำชั่วมันเป็นสายใยให้บังเกิดเป็นรูปร่างตัวตนเราจึงมีกายขึ้นมาได้เราจึงจะต้องสร้างร่างกายสร้างตัวสร้างตนอยู่ถ้าเราจึงมีกิเลสอาสวะถ้าหากว่าเราขจัดกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงให้หมดไปจากจิตใจความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานไม่มี
จิตลอยว่าความรู้สึกว่ามีอัตตาตัวตนเสียหมดสิ้นเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของกายหายไปไม่ยังเหลือแต่จิตตัวเดียวที่บริสุทธิ์สะอาดลาภจากิเลสอุปาทานทั้งหลายทั้งปวงลาภะตัณหาลุกต่อยไม่มีจิตตัวนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดกิเลสอันเป็นเชื้อที่จะให้ก่อภพก่อชาติมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดอีกการก่อภพก่อชาติก็ได้หมดสิ้นไปศีลาธาติความเกิดได้สิ้นไปแล้วสุนัขวาติความเกิดใหม่ไม่มีแล้วเพราะนายช่างเจอปัญหาผู้พาสร้างบ้านสร้างเรือนเราได้กระจัดไปแล้วนี่เป็นวาทะของพระพุทธเจ้าว่าท่านสำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเปล่งอุทานออกมาดังนั้นเราพุทธบริษัททั้งหลายที่มาตั้งใจมาพุทธปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้หมดกิเลสแต่การที่เราจะให้หมดกิเลสนั้นเราต้องฝึกฝนอดทนพยายามสร้างพลังจิตของเราให้มีแนวโน้มไปในทางที่จะทำให้เราเกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิธีการบำเพ็ญภาวนาเริ่มต้นแต่ท่านสมถะวิธีตามที่กล่าวมาแล้วในบางช่วงนักภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้เป็นอย่างดีสงบละเอียดสว่างสงบมีความสุขปีติปีปราโมทบางทีจนกระทั่งร่างกายคือเต็มตัวหายไปหมดจังเหลือจิตสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นในขั้นแรกเมื่อจิตสงบแล้วถอนออกมาจากที่สงบการสงบนั้นก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีเกิดขึ้นก็เป็นอันสิ้นสุดการเปลี่ยนแค่นั้นเมื่อต้องการอยากจะมีความสุขในสมาธิก็มานั่งหลับตาบริกรรมภาวนาพุทโธกันครั้งหนึ่งจนกระทั่งจิตสงบลงเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งถ้าทำได้ก็ภูมิใจดีใจแต่ครั้งใดที่ทำไม่ได้ก็เศร้าใจเสียใจว่าวันนี้เรามีกรรมอะไรจึงภาวนาจิตไม่สงบเราจะมีประสบการณ์อย่างนี้เสมอไปในบางครั้งภาวนาจิตสงบดีในบางครั้งไม่สงบเลยมันจะเป็นอย่างนี้สลับกันเรื่อยไปในทางที่ถูกที่ควรในขณะที่ภาวนาแล้วจิตสงบเป็นเรื่องของจิตก็ช่วงนั้นมันอยากสงบมันก็สงบไปช่วงใดที่ภาวนาแล้วจิตไม่สงบส่วนนั้นมันไม่อยากสงบก็ปล่อยให้มันไม่สงบไปหน้าที่ของเราเพียงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ภาวนาทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิบ่อยๆบางทีก็ไปเกิดความดีอกดีใจเมื่อเราได้สมาธิพาจิตถอนจากสมาธิเข้ากระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิด้วยความดีใจที่เราได้ความจริงไม่น่าจะทำอย่างนั้นเมื่อจิตนิ่งอยู่ในสมาธิท่านค
อุปจาระท่านอัปปนาปล่อยให้มันนิ่งไปแต่เมื่อมันถอนออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นตัวปลาเกิดขึ้นมาให้รอเวลาอยู่พักหนึ่งอย่าเพิ่งออกจากที่นั่งสมาธิหรืออย่าเพิ่งเลิกภาวนาให้รีบกำหนดดูจิตของตัวเองทันทีเมื่อเรากำหนดดูจิตบางทีจิตของเราจะนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดแล้วเราก็กำหนดดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปตั้งใจสร้างความคิดขึ้นมารอเวลาให้จิตเขาคิดเองเมื่อจิตมีการคิดขึ้นมาเองให้รีบมีสติตามรู้ความคิดทันทีเมื่อเรามีสติตามรู้ความคิดจิตมันจะหยุดนิ่งว่างเมื่อจิตหยุดนิ่งว่างดูอยู่ที่ความว่างของจิตอีกสักหนึ่งมันจะเกิดการคิดขึ้นมามีสติรู้ทันทีเมื่อรู้แล้วมันเกิดว่าดูรู้ดูที่ความว่าเมื่อมันเกิดคิดดูที่ความคิดเมื่อว่าดูที่ความว่าเมื่อคิดดูที่ความคิดแต่ต้องให้จิตมันคิดของมันเองนะอย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดเมื่อมันคิดก็มันขึ้นมาเองเรากำหนดสติตามรู้มันเรื่อยไปความคิดที่คิดขึ้นมาเองสติกำหนดตามรู้เองโดยอัตโนมัติความคิดกับสติไปพร้อมกันโดยอาศัยแอบอิงอยู่กับจิตตัวคิดก็คิดเรื่อยไปตัวตามรู้ก็รู้เรื่อยไปแล้วในที่สุดจิตคิดไม่หยุดสติตามรู้ไม่หยุดเหมือนกันยิ่งดูไปก็ยิ่งคิดว่ายิ่งดูไปสติยิ่งแจ่มใสเด่นขึ้นทำให้รู้สึกมีความคล่องแคล่วว่องไวตัวคิดก็ไวตัวสติตามรู้ก็คล่องทันปันหมดเจาะพอดีไม่มีอะไรช้าไม่มีอะไรเร็วกว่ากันสติตามทันความคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดอันนี้กลายเป็นปัญญาในสมาธิเพราะสติรู้ทันความคิดอันนี้ถ้าจิตไม่ยึดคิดแล้วรู้แล้วจะแต่ว่ารู้รู้แล้วปล่อยวางเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดอันนี้สติตามไม่ทันหลงยึดเพราะสติรู้ไม่ทันกลายเป็นความฟุ้งซ่านนอกจากจะเป็นความฟุ้งซ่านแล้วยังเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตจะยึดก็ตามไม่ยึดก็ตามผู้ภาวนาถ้าจิตยึดนึกว่าวิสัยของกิเลสยังมีอยู่ถ้าจิตรู้แล้วไม่ยึดรู้ว่ามีใสของกิเลสน้อยหรือไม่มีจึงไม่ยึดดูความจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตตลอดไปตัวความคิดนั้นเป็นอารมณ์ของจิตเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติถ้าจิตสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าคิดไม่ยึดมั่นหรือมั่นในความคิดนั้นความยินดียินร้ายก็ไม่เกิดเมื่อผู้ภาวนามีสติกำหนดตามรู้อารมณ์จิตของตนเองทุกขณะจิตทุกลมหายใจสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นสามารถที่จะรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงสภาวะธรรมคืออะไรคือความคิดที่คิดอยู่ไม่หยุดสภาวะธรรมนี้โดยกฎธรรมชาติของเขามีเกิดดับเกิดดับ
ป็นของคู่กันเมื่อผู้ภาวนามีสติต้องดูอยู่กำหนดดูอยู่ในที่สุดจะรู้กฎธรรมชาติแห่งความจริงของสภาวะธรรมเพียงแค่ดูเกิดกับดับเท่านั้นจะได้ปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลองกำหนดดูสิถ้าหากว่าจิตของท่านรู้อนิจจังทุกขังอนัตตากำหนดดูอารมณ์จิตต่อไปขณะใดที่สติสัมปชัญญะตามทันอยู่ตลอดเวลาจิตรู้อารมณ์สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดเมื่อไม่มีการยึดความยินดีก็ไม่เกิดความยินร้ายก็ไม่มีเมื่อความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีจิตดำรงอยู่ในความเป็นปกติไม่หวั่นไหวแม้ความคิดจะเกิดจากอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้สึกเป็นกลางของจิตนั้นปรากฏเด่นความที่จิตปรากฏเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความคิดนั่นเองความปกติของจิตคือสีเลระสุขจริงยันติความเป็นปกติตัวนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเมื่อจิตอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์สิ่งรู้ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ดำรงอยู่ในความเป็นกลางซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจิตที่มีสติสัมปชัญญะจดต้องดูอารมณ์จิตอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ในจิตตลอดเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากจิตก็เหมือนรู้ในจิตตลอดเวลาไม่รู้นอกเพราะไม่ยึดอารมณ์นั้นเมื่อจิตดวงนี้ไม่ยึดอารมณ์นั้นจิตดวงนี้ไม่รู้นอกจิตดวงนี้จึงเป็นมรรคมรรคคือหนทางการปฏิบัติแต่จะไปยึดสิ่งภายนอกคืออารมณ์จิตทำให้เกิดยึดมันเป็นสมุทัยถ้ายึดอารมณ์เป็นสมุทัยก็ไปรู้ที่อารมณ์จิตข้างนอกถ้ากำหนดรู้ตัวจิตเองตัวผู้รู้เองแต่ก็รู้พร้อมอยู่ในอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่ตัวรู้เป็นชัดอยู่ในผู้รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตรู้ในก็เป็นอริยมรรคถ้าเฉือนไปรู้นอกคืออารมณ์ก็เป็นสมุทัยเพราะอะไรเพราะอารมณ์เป็นเครื่องยั่วยุให้เกิดความยินดีให้เกิดความยินร้ายความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดการละตัณหาความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวะตัณหาความยึดมีแนวโน้มให้เกิดภวะตัณหาเมื่อจิตมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่พร้อมสุขทุกข์เชื่อมบังเกิดขึ้นเพราะตัวสมุทัยตัณหามันเป็นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนามองเห็นทุกข์ด้วยมองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยจึงเป็นผู้พิจารณารู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผลของทุกข์ที่มีความเกิดดับอยู่ภายในจิตตลอดเวลาเมื่อผู้ภาวนามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ดวงจิตผู้รู้ตลอดเวลาจิตตัวผู้รู้เด่นชัดขึ้นมากเท่าไรตัวปกติของจิตก็เด่นชัดมากขึ้นเท่านั้นเป็นจิตที่ปราศจากความยินดีปราศจากความยินร้ายมีความเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมดับความยินดีดับความยินร้าย
เมื่อดับความยินดีดับความยินร้ายได้ก็เป็นอันดับทุกข์เพราะความยินดียินร้ายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อดับเหตุแห่งทุกข์คือความยินดียินร้ายได้โดยเด็ดขาดจิตตัวนี้จึงกลายเป็นนิโรธะเมื่อนิโรธะคือความดับความยินดียินร้ายปรากฏขึ้นผู้ภาวนามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในจิตรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างเดียวไม่จึงใจทีนี้ถ้าสิ่งรู้ทั้งหลายปรากฏอยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนาก็มีสติกำหนดดูจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลายะดาอเวปาปุพพังติธรรมะในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรขึ้นอยู่อาตาปิโนชาจะโตปรามนัสสะเพราะอาศัยความรู้แจ้งเห็นจริงตามนั้นจึงบรรเทาความเดือดร้อนคือความทุกข์ในจิตใต้ในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรขึ้นอยู่การนั้นย่อมเกิดญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ในธรรมที่ปรากฏอยู่นั้นในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่งอยู่ญาณอย่างรู้ย่อมปรากฏขึ้นจึงทำให้ความสงสัยของการนั้นสิ้นไปสงสัยว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็หายสงสัยสงสัยว่าอะไรเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็หายสงสัยมีศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งที่จิตเหลือแต่สติวิคโยสติเป็นผู้นำจิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ภาวนาบรรลุถึงคุณธรรมแม้ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลก็ได้เกว่าเป็นผู้มีความไม่ประมาทเพราะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ตลอดเวลาจิตของผู้ภาวนาจะมีความรู้สึกกระหนึ่งว่ามีการเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตพออะไรผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของผู้นั้นจะรู้ทันทีรู้โดยไม่ได้ตั้งใจถ้าสิ่งใดรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งนั้นจะถูกปล่อยวางไม่ยึดไว้ถ้าสิ่งใดยังข้องใจสงสัยจิตตัวนี้จะยึดเอามาเป็นอารมณ์พิจารณาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมะอันเป็นโอปนาวิโกน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจจะปรากฏเมื่อปรากฏอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในจิตจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงรู้ซึ้งพอรู้ซึ้งลงไปแล้วจิตก็เกิดปีติเกิดความสุขมีอาการสงบวูบลงไปนิ่งว่างสว่างพอไปยับยั้งอยู่ในความสงบนิ่งว่างสว่างพอสมควรถอนออกมามารู้สึกอย่างธรรมดาก็มีสติเตรียมความรู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาจิตเป็นอารมณ์ที่จารณาจิตของผู้นั้นมีธรรมบังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดูอะไรก็เป็นธรรมไปหมดสิ่งใดที่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งสิ่งที่มีในคำจีธรรมคำจีวิไลในพระใจจิตก็ดีหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือคำจีพระธรรมวิไลในพระใจจิตก็ดีสิ่งนั้นจะเป็นธรรมะกันทั้งหมดพระจิตเป็นธรรมเมื่อจิตเป็นธรรมตัวอะไรก็เป็นธรรมมองอะไรก็เป็นธรรม
รมที่เกิดขึ้นในจิตของพระอริยบุคคลหรือผู้ใกล้จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลธรรมอันนั้นเป็นสัจธรรมเป็นธรรมะของจริงเป็นธรรมอติโลกเป็นธรรมอันยิ่งเพราะอาศัยจิตยิ่งอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัดที่จิตจึงกลายเป็นของยิ่งคือยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าจิตดวงนี้ยังมีสภาพเป็นปุถุชนหนาแน่นไปด้วยกิเลสธรรมะที่เกิดจากจิตของเขาเป็นสัจธรรมปฏิรูปเป็นสัจธรรมปลอมสัจธรรมปลอมจิตก็ปลอมจิตก็มีกิเลสสัจธรรมที่เกิดขึ้นแต่งคลุกเข้ากับจิตที่มีกิเลสกลายเป็นตัวจิตจึงเป็นสัจธรรมปฏิรูปเป็นสัจธรรมที่เคลื่อนข้าจากความจิตมันเคลื่อนข้าจากความจริงอย่างไรอัตตาตัวตนไม่มีแต่ไปยึดว่ามีอัตตาตัวตนเป็นความเห็นจิตจากความเห็นจิตถ้าตื่นในน้ำลมไปเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีอัตตาตัวตนความเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นจิตซึ่งเป็นอัตธรรมปฏิโลกเห็นข้าเคลื่อนจากความเป็นจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญจิตให้บรรลุถึงสภาวะความเป็นผู้รู้ความเป็นผู้ตื่นความเป็นผู้เบิกบานจิตในสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตจึงรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาจิตของท่านผู้นั้นเป็นผีติดคือความตั้งมั่นตั้งเด่นอยู่ธรรมะอันเป็นสิ่งรู้ของท่านผู้นั้นจึงเป็นภูตังเป็นสิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติจิตตัวผีติดจะตั้งเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งสิ่งแวดล้อมนานับประการภูตังคือสิ่งแวดล้อมของจิตจะมาวนรอบจิตอยู่แต่จิตตัวนี้ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ดีใจไม่เสียใจตัวที่ปูตังแสดงไปตามกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวผีติจิตที่ตั้งเด่นอยู่เหนือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นอะไรผ่านเข้ามายินดีไม่ดียินร้ายไม่ดีมีแต่เฉยๆเลียดเหมือนน้ำที่กลิ้งซึ่งบนใบบัวไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในใบบัวได้ฉันใดจิตที่เป็นปิติลอยเด่นอยู่เหนือกิเลสทั้งปวงนั้นแม้อารมณ์ต่างๆก็มาแต่เพียงแต่ว่ามาสัมผัสแต่ไม่ซึมเข้าไปในเนื้อในของจิตเพราะฉะนั้นในจุดนี้ท่านอาจารย์มั่นท่านจึงกล่าวว่าผีติภูตังผีติจิตที่พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงตั้งเด่นอยู่โดยความเป็นอิสระภาพภูตังสิ่งที่เป็นสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตากิเลสตัณหามานะทิฏฐิกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสีติจิตได้ทำลายหมดแล้วจึงไม่สามารถผันแปรสีติตัวนี้ให้แปรสภาพไปเป็นอย่างอื่นมีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดลอยเด่นอยู่ศีลอาชาติศีลอิทธิ์สิ้นแล้วไม่ต้องเกิดอีกเพราะไม่มีกิเลสปุณณพโวติความเกิดใหม่ไม่มีเป็นอันว่าสิ้นภพสิ้นชาติเป็นเสียทีเลย
คือการบรรลุธรรมขั้นสุดแรกของนักภาวนาจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุได้ถึงขนาดนั้นเราเล็กว่าเรากำลังบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีเป็นสมาธิปัญญาฝึกฝนอบรมทำศีลให้บริสุทธิ์สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดทำปัญญาความเห็นให้ถูกต้องศีลบริสุทธิ์สะอาดนับตั้งแต่ศีลห้าทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดคือทำจิตให้มีความปรารถนาความต้องการตรงตามหน้าที่ก็ยังครองบ้านครองเรือนมีศีลห้าทำหน้าที่ของผู้ครองบ้านครองเรือนอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์ต่อกันและกันเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดต่อกันพ่อแม่ลูกมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกันมีความบริสุทธิ์สะอาดต่อกันเกิดตัดตูมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกันมีความสะอาดบริสุทธิ์ต่อกันตามขั้นตอนเจอว่าใจเป็นอะไรให้พิจารณาให้รู้ความเป็นของตัวเองเป็นคฤหัสถ์ทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนของคฤหัสถ์เป็นพระเป็นเนรปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนของความเป็นพระเป็นเนรการเพียงการเป็นพระเป็นเนรเนี่ยถ้าญาติโยมสวดมนต์วันหนึ่งสามครั้งพระเนรควรจะสวดวันละกี่ครั้งวันหนึ่งญาติโยมนั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงพระเนรควรจะนั่งสมาธิวันละสิบชั่วโมงก็เป็นวิธีการปฏิบัติญาติโยมสำรวมจิตสำรวมใจในแค่และระบอบแห่งศีลห้าประการพระเนรควรจะสำรวมจิตใจให้ครบถ้วน227ญาติโยมมีความปรารถนาดีต่อกันเต็มร้อยเต็มพระเนรควรจะมีความปรารถนาดีต่อกันต่อญาติต่อโยม1,000% 10,000% ขึ้นไปอะไรที่พอบ้านเขาทำได้ถ้าเขาทำได้สุดๆและเดิมควรจะทำได้สักร้อยสุดนั่นจึงจะสมศักดิ์ศรีของการเป็นพระเป็นเดิมเป็นผู้นำในแนวหน้าถ้าหากว่ายังยอมตอนก็ยังสมรรถภาพก็เรียกว่าเป็นผู้นำเขาไม่ได้นักบวชที่มีความเบื่อหน่ายต่อการศึกษาเท่าเรียนต่อการปฏิบัติปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปทำชีวิตให้เป็นหมันในเมื่ออยู่ภายในศาสนานานๆอายุมันมากขึ้นพรรษามันก็มากตอนนั้นเขาทำนายสมมติแต่งตั้งให้เป็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นก็ท่านอาจารย์คนนี้ก็หลวงพ่อตอนนั้นก็ท่านพ่อในเมื่อตัวเองถูกเขาอัตโลกให้เป็นครูบาอาจารย์ไม่มีตัวที่จะแก้ปัญหาทางจิตทางใจก็ต้องหาเรื่องหาคนอุบายมาโกหกชาวบ้านซึ่งมีประสบการณ์มากมายเหลือเกินแต่ไม่ขอนำมาเล่าให้ฟังถ้าเกิดนำมาเล่าบางทีอาจจะทำให้พระสงฆ์ต้องน้อยอกน้อยใจหรือบางทีอาจจะนึกหมิ่นประมาทท่านผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติได้ก็อาจจะเป็นได้จะเป็นการแต่หาทางให้หมู่คณะสร้างบาปสร้างกรรมดังนั้นนักปฏิบัตินักบวชทั้งหลายนี่ควรจะเคารพในคุณธรรมของกันและกันเชื่อมั่นในคุณธรรมของกันและกันมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อกันเรื่องของศาสนาไม่มีความลับไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดมีแต่เปิดเผยท่าเดียว
แม้ว่าท่านผู้ใดอาจจะมีโทษมีตอนอยู่ภายในจิตในใจของตนเองหรือทำสิ่งใดไม่สมควรแก่สมณเพศเราย่อมเป็นผู้รู้ผู้เห็นถ้าเราเป็นผู้กระทำมีความเกลียดเกลื่อนลดหนาบางเพียงใดแค่ไหนเราเป็นผู้ทำเราย่อมรู้ย่อมเห็นสิ่งใดที่เราทำลงไปแล้วอะไรควรแก้ไขได้ก็แก้เสียอะไรที่ควรแก้ไขไม่ได้มันเกิดที่ไหนก็ไปตามแนวทางก็จะนั่นการปฏิบัติก็ทำวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปคิดกันมันเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผย